ขยับยุกยิกทั้งคืนนอนไม่หลับหรืออยากออกกำลังกายก่อนนอนป้าเหรอพี่ไทยเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วยังมีแก่ใจมาพูดเล่นอีกก็เพราะมีแต่เรื่องเครียดไงเลยต้องหากิจกรรมนันทนาการทำกันพี่ไทยป้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินน่ะ 20,000 ที่พี่ไทยให้มันไม่พอนี่เธอเดือดร้อนเรื่องอะไรสัญญากับปาก่อนนะว่าถ้าปาบอกพี่ไทยอ่ะพี่ไทยจะไม่โกรธปาจะเอาไปให้พี่กุ้งอะไรนะกุ้งก็ติดต่อเธอมาเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนพี่กุ้งเพิ่งข้ามมาจากชายแดนท่าขี้เหล็กเขาไม่รู้ว่าอภพตายเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าอภพคนที่ฆ่าอภพอาจจะเป็นไอ้เจสแต่ตอนนี้ไอ้เจสถูกพวกมาเฟียที่พาข้ามชายแดนจับตัวอยู่พี่กุ้งก็เลยต้องเอาเงินไปให้มันไม่งั้นนะพวกมันจะฆ่าไอ้เจสตอนนี้กุ้งอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยพี่ไทยจะทำอะไรอ่ะไหนบอกว่าจะเลิกแค้นพี่กุ้งไงฉันไม่มีวันเลิกแค้นหรอกนะทั้งมันทั้งชู้มันทำลายชีวิตพ่อทำลายชีวิตฉันชีวิตมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตบอกฉันมาตอนนี้กุ้งมันอยู่ไหนบอกฉันมาว่ามันอยู่ไหนจะบอกไม่บอกบอกฉันมาป้าไม่บอกไม่บอกป้าฝันร้ายแล้วสิป้าฝันว่าพี่ไทยกลายเป็นปีศาจไปแล้วอะแล้วใครเป็นเทพบุตรไอ้ไฮโซขี้โม้ที่ชอบแอบดีท้ายครัวชาวบ้านนั่นเหรอเขาไม่ได้ขี้โม้ซะหน่อยเขาคอยช่วยป้าถ้าพี่ได้ยินเธอชมมันอีกคำนะจะต้องโดนลงโทษแบบนี้เป็นไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าพาเหนื่อยนิดหน่อยอะค่ะถ้าเหนื่อยก็นอนหลับซะพักผ่อนมากมากต่อไปถ้าเธอไม่ได้นอนทับแขนพี่ทุกคืนเธอก็จะนอนไม่หลับแล้วเธอก็จะขาดพี่นอนข้างๆไม่ได้ไปตลอดชีวิตนี่คือคำสาปเป็นแบบนี้ตลอดไปป้ารักพี่ไทยที่สุดถ้าป้าทำอะไรผิดพี่จะยกโทษให้ป้าไหมCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ